ชื่อสุเมฆเครือพานิชวงศ์นะครับสังกัดดินาลายอู่ทูบเซอร์วิสมอนเตอร์ฟิกชื่อเล่นชื่อจูเนียร์ครับเป็นคนชอบ Evo Body 789อยู่แล้วคันนี้เป็น8 MR ตอนแรกชอบเป็น6เกียร์รถมันเบาบอดี้มันสวยคันนี้ซื้อมาอยู่ได้มันเกือบ3ปีแล้วตอนแรกๆมาก็กะว่าไม่ทำแข่งไม่ทำแรงอะไรรอบแรกคือ680ม้ามันก็แรงแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่พอใจก็เลยทำใหม่อีกทีรอบนี้ก็เลยได้มาเป็น833ม้าคือคันนี้ตั้งแต่แรกตั้งใจทำมาแอร์เย็นเพลงเพาะขับซิ่งได้ขับแข่งได้เครื่องก็ GTX 4088แล้วก็คัดเป็น XT 3แผ่นแต่ขับธรรมดาได้คัดไม่ลื่นขับได้ปกติเลยตัวเครื่องเนี่ยเป็นลูก CP ก้านเมนเล่ข้อเป็นข้อ4T64 เทอร์โบเป็น4088รางหัวฉีด HK หัวฉีด 2.24 หัวเป็นน้ำมัน E85 แล้วปั๊มติ๊ก2ตัวแล้วก็มีถัง Aตอนนี้รอบคันยังเป็น8กันชน8กันชนหลัง8หมดทั้งคันแต่ว่าจะมีเปลี่ยนประตูคาร์บอนทำที่มอนเตอร์ฟิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนฝาหน้าฝาหลังคาร์บอนเพื่อให้มันเบาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็น้ำหนักมันก็ลดลงไปพอสมควรขับตีมันขับถนนมันสนุกเพราะว่ากดมาถึงเป็นเทอร์โบ4088แต่ว่าบูสต์มาตั้งแต่ 3,500 เต็มประมาณ 5,000 เวลาวิ่งถนนก็ขับสนุกไม่ต้องรอรอบไม่ต้องอะไรเลยเวลาดีสุด 10.42 ครับก็ขอฝากทีมอินเนอร์ไลน์นะครับฝากยูทูบฝากมอนเตอร์ฟิกเข้าไปดูได้ตามเว็บเพจของอินเนอร์ไลน์นะครับมีเว็บเพจอยู่ทาง Facebook แล้วก็ Instagram ครับ